สวัสดีทุกๆคนครับวันนี้ก็6โมงแล้วครับงัวยังไม่เข้าคอกเลยครับงัวผมกินหญ้ายังไม่อิ่มครับเอาจนค่ำเลยนะครับวันนี้อากาศลมหนาวมากนี่ครับนั่งอยู่ข้างทางครับนี่ครับข้างทางเลี้ยงงัวอยู่ทุ่งนาโน่นครับรถผมสีขาวไม่ใช่นะครับของเพื่อนบ้านงัวมันสนใจแต่ตรงนี้ครับตรงนี้สงสัยหญ้าจะอร่อยมากนี่ครับ3ตัวน้ำก็ไม่มีแล้วนะครับแห้งไม่ได้สูบน้ำใสถ้าหญ้าหมดเนี่ยผมก็คงต้องสูบน้ำใส่อีกนะครับนี่ครับตรงที่ผมนั่งนี่กอไผ่ด้วยนะครับนี่ครับกอไผ่ไผ่อิบซุ้ม2กอนี่ครับกินจนมืดนะครับงัวชาวบ้านมันจะหยุดกินง่ายๆนะครับถ้ามันอยากเข้าคอกครับจะวิ่งเข้าคนเดียวมันเลยครับปล่อยไม่คิดจนมืดปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับประมาณ6โมงครึ่งนะครับผมถึงจะเอาเข้าตอนนี้ยังไม่ถึง6โมงครึ่งเพิ่ง6โมงนะครับไม่ได้ไปเกี่ยวหญ้าครับที่จริงหญ้าก็พอมีอยู่ครับถ้าเกี่ยวแต่ไม่ได้เกี่ยวเลี้ยงเอาครับกินหญ้าดีมากเลยครับนี่ครับจริงก็พอมีนะครับหญ้านี่ครับหญ้าสดไม่ใช่ว่ามันจะแห้งนะครับอยู่ต้นถั่วผมครับงัวกินงัวกินเรื่อยตายง่ายๆครับถั่วสูบน้ำใส่มันก็ขึ้นเหมือนเดิมครับนี่ครับนอนตัวหนึ่งก็เดินกลับไปกลับมานี่แหละครับกินวนไปวนมาอยู่ที่เดิมมันนี่แหละครับอันนี้ก็กว้างเหมือนนะครับตรงนี้ไม่มีหญ้าครับนี่สูบใส่หญ้าไม่ค่อยขึ้นนี่ครับตัวนี้ก็กินดีมากเลยครับให้มันอ้วนสมบูรณ์ครับให้มันกินเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับยิ่งเยอะยิ่งอ้วนยิ่งอุดมสมบูรณ์นะครับงัวนี่ครับให้มันกินเยอะๆไว้ดีที่สุดนะครับตรงนี้หญ้าเขียวครับหญ้าเขียวๆก็เยอะอยู่นะครับหญ้าตรงนี้ผสมน้ำใสเรื่อยๆนะครับถ้ามันเปียกๆมันก็ไม่ค่อยกินนะครับสูบน้ำใสเนี่ยดินนี่เหยียบไม่ได้ครับดินหลวมนี่ครับตรงเขียวๆนี่ตรงนี้มันยังมองไม่เห็นนะครับนี่นะครับส่วนมากจะเป็นหญ้าเขือกินดีมากนี่ครับหญ้าเขือนี่ครับหมดตัวนี้อ้วนครับอ้วนกว่าเพื่อนนี่ครับเนื้อเยอะนี่ไม่พร้อมนะครับก็ยังอ้วนเหมือนเดิมงัวนี้งัวเขาเลี้ยงในคอกครับเขาซื้อลำข้าวให้มันกินนะครับงัวตัวนี้
แต่ผมมาฝึกให้มันกินหญ้านะครับนี่กินหญ้าดีครับหญ้าดอกตะคิวไปกินเลยครับนี่นี่นี่ครับกินเลยครับสองตัวนี้ไม่กินนะครับนี่สองตัวนี้ตัวนี้กินครับไม่เหลือตัวนี้กินหญ้าดีกว่าเพื่อนนะครับตัวนี้ที่แรกกัดหญ้าไม่เป็นนะครับผมเอามาใหม่ๆกัดเก็บริบเก็บกัดหญ้าไม่ค่อยขาดแต่เดี๋ยวนี้เก่งนะครับฝึกกินหญ้านี่ครับมาฝึกกินหญ้าธรรมชาติให้มันอ้วนนะครับให้มันใหญ่ๆเหมือนงัวอเมริกานะครับที่เขาเลี้ยงนะครับผมต้องการให้เป็นแบบนั้นนะครับเหมือนงัวเขานะครับมันเนื้อเยอะๆนะครับแบบนี้นะครับแต่แบบนั้นก็เหมือนกันครับผมต้องการให้มันอ้วนมันได้เนื้อเยอะๆนะครับเวลาขายมันจะได้มีกำไรนะครับถ้าผอมมากไม่มีเนื้อเขาก็ไม่อยากซื้อนะครับเพราะว่างัวทุกวันนี้ก็เอาไปแล่เนื้ออย่างเดียวฝากติดตามที่ต่อไปนะครับนี่ครับสวัสดีครับ